และกลับมาเจอกันต่อค่ะในปีที่3ของ5 year plan for top university ค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เข้มข้นมากๆทั้งในเรื่องอะคาเดมิกและการเตรียมตัวตัดสินใจของน้องๆค่ะน้องๆก็คือน้องๆที่อยู่ใน year 11หรือว่าเกรด10นั่นเองค่ะน้องๆ year 11ที่อยู่ในระบบ British Curriculum แน่นอนว่าน้องๆจะต้องเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อในการสอบ IGCSE ที่จะมาถึงในช่วงปลายปีค่ะนอกเหนือจากนี้ก่อนจะไปถึงการสอบจริงน้องๆจะต้องมีการทำสอบ Mock Exam ซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบที่สำคัญมากๆเพื่อที่จะเป็นการ predict หรือคาดการณ์ว่าการสอบ IGCSE ของน้องจะได้ผลได้ดีแค่ไหนค่ะดังนั้นค่ะน้องๆที่ผิดพลาดหรือไม่ได้เตรียมตัวมาในช่วง Year 10ยังมีเวลาอีกนิดหน่อยที่จะมาตาม catch up ในส่วนของวิชา IGCSE ให้ทันถ้าใครไม่สามารถ study ได้เองหรือว่ายังติดขัดในเรื่องปัญหา tuition หรือการติวเสริมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์ในการช่วยในการเตรียมสอบ IGCSE ได้เช่นกันนะคะพูดถึงอีกในมุมนึงถ้าน้องๆ Year 11กำลังที่จะย้ายโรงเรียนเข้า A-Level ในโรงเรียนใหม่เช่นโรงเรียนในประเทศอังกฤษแน่นอนว่าในช่วง Year 11ก็เป็นช่วงปีที่น้องๆจะต้องเตรียมสอบเข้าโรงเรียนด้วยเช่นกันค่ะถ้าน้องๆคนไหนสนใจจะเตรียมสอบเข้าโรงเรียนหรือมีแพลนจะให้ทางเราช่วยแนะนำเรื่องการสมัครโรงเรียนก็ติดต่อมาได้เลยนะคะและแน่นอนค่ะในช่วง Year 11น้องๆก็จะเลือกวิชาที่จะเรียนต่อในระดับ A Level แล้วนะคะดังนั้นน้องๆควรจะเตรียมตัวในซัมเมอร์ก่อนที่จะเปิดเทอมขึ้นไปเรียนวิชา A Level ต่างๆเช่นการไปจอยซัมเมอร์กรุ๊ปที่มีความอินไซต์มากขึ้นในสาขาวิชาที่เราอยากจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยรวมถึงการเตรียมการล่วงหน้าสำหรับการเรียน A Level ขอเตือนน้องๆไว้ก่อนนะคะว่าการเรียนในระดับ IGCSE กับความยากในระดับ A Level เนี่ยต่างกันมากๆเพราะฉะนั้นน้องๆต้องศึกษาเนื้อหาล่วงหน้าแล้วหากมีการทำทิวชั่นในการเรียน A Level ไว้ล่วงหน้าจะดีมากๆเลยค่ะและสิ่งที่เราแนะนำมากๆนะคะสำหรับน้องๆที่อยากเข้า Top Universityซัมเมอร์ของการปิดเทอม Year 11นอกเหนือจากการไปจอยซัมเมอร์สคูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแคเรียร์ที่เราสนใจแล้วการได้เริ่มเขียน First Draft ของ Personal Statement ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องๆจะเหลือเวลาไม่มากในการเตรียมแอพพลายเข้ามหาวิทยาลัยการได้เริ่มเขียนเริ่มล่างเริ่มเอา experience หรือประสบการณ์ต่างๆที่เริ่มไปจอยซัมเมอร์มาหรือไปฝึกงานที่ไหนมามาเขียนใน personal statement ฉบับแรกถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้น้องๆค่อยๆมีไฟค่ะส่วนน้องๆที่อยู่ในระบบ American School หรือน้องๆเกรด10ค่ะด้วยวิชาเรียนที่จำเป็นให้น้องๆต้องเรียนทุกวิชาอยู่อาจจะมีวิชา elective ที่เลือกได้ตามความสนใจบ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะคือการ maintain หรือรักษาเกรดให้อยู่ในระดับที่ดีมากๆไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคู่แข่งเราในอนาคตเขาจะมีระดับ academic หรือความเก่งกาจของการเรียนมากแค่ไหนดังนั้นพื้นฐานการเรียนวิชา academic ทุกวิชาน้องๆจะปล่อยหลุดมือไปไม่ได้เลยค่ะนอกเหนือจาก GPA ในห้องเรียนค่ะ SAT ถือว่าเป็นอีกการสอบหนึ่งที่น้องๆจะถูกขอจากมหาวิทยาลัยใน US นะคะดังนั้นหากน้องๆเรียนเนื้อหามาจนถึงเกรด10หลายคนอาจจะเตรียมตัวสอบ SAT กันได้แล้วหรือว่าอาจจะหาตัวช่วยเริ่มการ practice SAT ด้วยตัวเองก่อนได้ค่ะมองกลับไปที่ความเวลราวของ US นะคะดังนั้นเรื่องของ activity ก็เป็นเรื่องที่หล่นหายไปไม่ได้เลยในช่วงการเรียนของเกรด10ค่ะน้องๆที่มีกิจกรรมที่ทำได้ดีอยู่แล้วอย่างที่เคยบอกไปไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาการเล่นดนตรีงานอาร์ตงานศิลปะหรือการโชว์ความสามารถพิเศษอื่นๆออกมานะคะเริ่มลงลึกไปในเรื่องที่เราสนใจเริ่มโชว์ความเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเริ่มโชว์ความเป็นสเปเชียลิสต์หรือโชว์ความเป็นดาวเด่นของเราให้ได้เยอะมากๆเพราะนี่คือการเก็บโปรไฟล์แทบจะโค้งสุดท้ายในการนำไปใช้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วค่ะซึ่งแน่นอนค่ะในช่วงปีนี้น้องๆควรจะเริ่มมองหาการฝึกฝนการเขียนเอสเซย์ให้ตัวเองได้มีความคุ้นชินกับการนำไอเดียหรือ experience ต่างๆที่ทำมาเขียนเล่ามาเขียนอธิบายให้ดูดึงดูดความสนใจของคนอ่านค่ะเริ่มเพิ่มพูนความเข้มข้นขึ้นแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องๆ Year 11หรือน้องๆเกรด10ดังนั้นเราถึงเน้นย้ำกันเสมอว่าถ้าไม่อยากให้ทุกอย่างมากระจุกรวมอยู่ในจุดเดียวน้องๆควรวางแผนล่วงหน้านะคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยู่ในช่วง Year 11หรือเกรด10ยังอยากให้ทีม APS ไทยหรือครูตู่ช่วยแนะนำเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ทำแล้วอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าซัพพอร์ตอะไรกันได้อีกก็สามารถติดต่อทางทีมเรามาได้เลยค่ะ